know how to make them stop and stare as I fall out. The clock ain't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแจ็คครับพี่แจ็คปกติพี่แจ็คชอบดูฟุตบอลไหมคะดูครับแล้วพี่แจ็คชอบดูบอลยูโร2012ไหมคะดูครับแล้วพี่แจ็คชอบเล่นบอลไหมคะไม่เล่นครับจริงเหรออะไรนะ ตำรวจพูดเล่นพูดเล่นพี่แจ็คถามหน่อยว่าบอลยูโร2012เนี่ยพี่แจ็คเชียร์ทีมไหนใหญ่เขาเป็นแชมป์คะเชียร์โปรตุเกสครับโปรตุเกสเหรอชอบใครเป็นพิเศษโรนัลโดครับหรออ๋อแล้วผลงานของโปรตุเกสที่ผ่านมานี่เป็นไงคิดว่าโอเคไหมนัดแรกแพ้แล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรที่แพ้คิดว่าเพราะอะไรดูจากฟอร์มแล้วมันเป็นยังไงก็มองยังเล่นไม่ค่อยเข้าขาเท่าไหร่ครับเป็นไปได้โอเคแล้วถ้าเกิดว่านะคะพี่แจ็คเนี่ยจะได้ไปดูบอลยูโร2012กับดาราหนึ่งคนเนี่ยอยากไปดูกับใครดาราล่ะครับอ้ําดีกว่าครับอ้ําอ่ะพิชาติเหรอบายก็ไม่บอกว่าเป็นแต๋วถามหน่อยแล้วสําหรับนะคะอ้ําพัชรภาแล้วพิชาติรู้แล้วนะบอลยูโร2012วันที่15เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นค่ะคู่แรกระหว่างยูเครนกับฝรั่งเศสพี่แจ็คคิดว่าทีมไหนจะชนะฝรั่งเศสครับสกอร์เท่าไหร่ดีคะ 2-1 ครับ 2-1 เหรอแล้วคู่ต่อไประหว่างสวีเดนกับอังกฤษล่ะสวีเดนอังกฤษน่าจะเสมอกันครับเสมอเหรอครับแล้ววันที่16นะวันต่อมาระหว่างกรีซกับรัสเซียครับกรีซกับรัสเซียน่าจะชนะครับสกอร์เท่าไหร่คะ 1-0 ครับ 1-0 นะคู่สุดท้ายระหว่างโปแลนด์กับเช็กล่ะโปแลนด์กับเช็กน่าจะเป็นโปแลนด์ครับสกอร์เท่าไหร่ดีน่าจะ 2-1 ครับ 2-1 เหรออ๋อโอเคแล้วถามนิดนึงพี่แจ็คถ้าเกิดว่าอ้ําพัชราภาเนี่ยจะให้พี่แจ็คพาไปดูฟุตบอลยูโรเนี่ยพี่แจ็คอยากจะพาเขาไปดูฟุตบอลที่ไหนคะน่าจะที่ไหนดีอะที่หอการค้าก็ได้ครับหรอโอเคแล้วถามหน่อยถ้าเกิดว่าอ้ําพัชราภาเนี่ยเขาอยากจะมาเล่นฟุตบอลนะแต่เขาไม่ชอบเลยชุดนักบอลน่ะไม่สวยเลยพี่จะให้เขาใส่ชุดแบบไหนดีคะก็ทูพีซก็ได้ครับเล่นบอลนี่ให้เอาเลยว่าใส่ทูพีซเล่นบอลเซ็กซี่อะแล้วถ้าเกิดว่าอ้ําพัชราภาเป็นโกอะใส่ทูพีซเป็นโกอะแล้วพี่เป็นกองหน้าพี่จะยิงประตูอ้ําพัชราภาไหมยิงครับยิงลอดขาเลยครับนี่ยิงลอดขาตายแล้วนี่แล้วถ้าเกิดอ้ําพัชราภาใส่ทูพีซเป็นโกจริงจะมีสมาธิยิงหรอไม่คงไม่มีแน่โอเคงั้นสุดท้ายแล้วขอ3คำฟุตบอลยูโรพี่แจ๊คจะให้คำว่าต้องดูนะต้องดูนะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีเสื้อสวยๆมอบให้ด้วยนะคะนี่เลยของที่ระลึกจาก Stop Euro 2012สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆขอสัมภาษณ์นิดนึงชื่ออะไรครับชื่อปื้มครับน้องปลื้มปกติน้องปลื้มชอบดูบอลไหมคะชอบครับแล้วบอลยูโร2012นี้เราดูไหมดูครับแล้วเมื่อเตะไปที่ผ่านมานี่เชียร์ทีมไหนบ้างอ่ะเชียร์ฮอลแลนด์นะแพ้ด้วยครับ เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงกับผลงานของฮอลแลนด์บ้างคะแย่ yeah. แล้วเราอยากให้ทีมไหนเป็นแชมป์ก็ต้องฮอลแลนด์ผมเชียร์ฮอลแลนด์อ๋อเชียร์ฮอลแลนด์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีมไหนที่เราดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบโหผลงานเซอร์ไพรส์มากเลยผิดคาดน่าเป็นเยอรมันนะหรอเป็นไงบ้างเก่งดีฮะเก่งดีใช่ไหมโอเคงั้นถามนิดนึงนะว่าบอลยูโร2012ที่กำลังจะเกิดขึ้นแมตช์หน้าเนี่ยในวันที่15นะทีมแรกยูเครนกับฝรั่งเศสน้องปลื้มคิดว่าทีมไหนจะชนะฝรั่งเศสครับสกอร์เท่าไหร่ดี 3-0 เลยแล้วทีมต่อไปสวีเดนกับอังกฤษล่ะอังกฤษน่าชนะจริงเหรอสกอร์ล่ะน่า1-0พอ1-0พอแล้ววันที่16นะคะสำหรับคู่แรกทีมกรีซกับรัสเซียน่ารัสเซียแล้วโปแลนด์กับเช็กอ่ะอันนี้ผมไม่รู้น่าลองทายลองทายสกอร์เท่าไหร่ดี1-0นะ1-0แล้วถามหน่อยน้องปลื้มถ้าเกิดว่าพี่แท้น้องปลื้มเนี่ยไปดูบอล2012เนี่ยยูโรนะยูโร2012กับดารา1คนเราจะเรียกไปกับใครแพนเค้กมั้งครับแพนเค้กเหรอแล้วถ้าเกิดว่าเราจะพาเขาไปดูได้เนี่ยจะพาไปดูที่ไหนหน้าอังกฤษมั้งแองกฤษไปดูบอลที่อังกฤษโอเคแล้วถ้าเกิดว่าแพนเค้กเนี่ยเขาจะเล่นฟุตบอลนะแต่เขาไม่อยากใส่ชุดนักฟุตบอลน่ะน้องปลื้มอยากเขาใส่ชุดอะไร
ชุดนอนชุดนอนแบบไหนแบบไหนไหนลองจินตนาการสิผิวผิวเซ็กซี่ดิชุดนอนกระโปรงมีผิวเหรอแล้วถ้าเกิดว่าแพนเค้กเป็นโกะแล้วเราต้องปื้มเป็นกองหน้าน้องปื้มจะยิงประตูแพนเค้กปะไม่ยิงครับแล้วทำไรอ่ะยิงออกอ้าวสังหารยิงออกโอเคใจดีมากเลยงั้นถามหน่อยว่าถ้าเกิดว่าให้น้องปื้มให้3คำฟุตบอลยูโรอยากให้คำว่าแม่งมันดีแม่งมันดีโอเคขอบคุณค่ะ Paparazzi gonna make me poo in the party till I can't no more celebrate cuz that's all I'm ตอนนี้เจออีก1หนุ่มแล้วนะคะชื่ออะไรครับชื่อบอมครับน้องบอมอยู่ปีอะไรคะปี3ครับปี3น้องบอมปกติชอบดูบอลมั้ยครับชอบครับแล้วชอบเล่นฟุตบอลปะชอบเหมือนกันครับอ้าวเหรอเล่นที่ไหนเล่นที่เสือใหญ่ครับอ๋อเหรอโอเคแล้วบอลยูโร2012เนี่ยน้องบอลน้องบอมน้องบอมดูบอลมั้ยคะเชียร์ทีมไหนอ่ะเยอรมันครับเยอรมันเหรอผลงานเยอรมันเป็นไงมั่งก็ใช้ได้อยู่ครับเล่นตอนนี้ช่วงนี้อ๋อก็ต้องติดตามต่อไปว่าลึกๆนี่ยังจะโอเคอยู่หรือเปล่านะแล้วชอบนักเตะคนไหนในทีมเยอรมันมากที่สุดครับฟิลิปลามครับฟิลิปลามเหรอเพราะว่าอะไรอ่ะเป็นกองหลังที่ดีงั้นโอเคแล้วพี่ถามหน่อยว่าฟุตบอลยูโร2012เนี่ยแมตช์ต่อไปวันที่15นะระหว่างทีมยูเครนกับฝรั่งเศสน้องบอมเนี่ยคิดว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะแล้วก็สกอร์เท่าไหร่ฝรั่งเศสน่าจะชนะประมาณ 2-1 ครับ 2-1 เหรอแล้วทีมต่อไปสวีเดนกับอังกฤษล่ะอังกฤษน่าจะชนะประมาณ 1-0 1-0 นะแล้ววันที่16นะแมตช์ต่อไประหว่างทีมแรกก็คือกรีซกับรัสเซียทีมไหนจะชนะคะรัสเซียน่าจะชนะประมาณ 2-0 ครับ 2-0 เลยนะทีมต่อไปนะคะโปแลนด์กับเช็กล่ะน่าจะเสมอ 1-1หรอน้องบอมถ้าเกิดว่าน้องบอมเนี่ยจะพาดาราคนหนึ่งเนี่ยไปดูหนังไม่ใช่ดิไปดูฟุตบอลอยากพาใครไปดูฟุตบอลยิปโซครับยิปโซหรอชอบยิปโซว่างานน่ารักนะแล้วถ้าเกิดว่ายิปโซเนี่ยจะเป็นนักฟุตบอลอ่ะจะเตะบอลอ่ะแต่ว่าไม่อยากใส่ชุดบอลอ่ะน้องบอมอยากเขาใส่ชุดอะไรชุดลาตีแล้วครับลาตีแบบไหนเนี่ยลองจินตนาการให้พี่ดูสิลาตีสั้นลาตียาวอะไรยังไงสีขาวยาวๆก็ได้ครับลึกว่าคอไปไงลึกนิดนึงโซเขาเป็นโกอ่ะแล้วน้องบอมเป็นกองหน้าน้องบอมจะกล้ายิงประตูยิปโซไหมไม่ยิงครับแต่อ้าวเราเป็นกองหน้าเราไม่ยิงประตูแล้วเราทำอะไรยืนดูครับยืนดูโกฝั่งตรงข้ามค่ะเจริญมากเลยทีมจะเจริญพรวดๆมากแล้วบอลยูโร2012เนี่ยน้องบอมดูแล้วคิดว่าทีมไหนน่าจะเป็นมามืดมาแรงแซงทางโค้งรู้สึกว่าน่าจะโปแลนด์หรอแล้วคิดว่าโปแลนด์นี่น่าจะเข้าได้รอบลึกสุดถึงประมาณรอบไหนอ่ะ4ทีมครับ4ทีมสุดท้ายเลยนะโอ้โหโอเคแล้วลุ้นให้ใครเป็นดาวซันโวทุกทีมเลยหรือเปล่าครับทุกทีมเลยทีมไหนก็ได้เรื่องมาเลยคิดว่าอยากให้ใครเป็นดาวซันโวฟองลิเบอรี่ครับฟองลิเบอรี่เหรอสักกี่ประตูดี15ก็พอครับ15เลยนะโอเคค่ะ